ปัญหาสกูหัวลูดทุกท่านประสบปัญหานี้แน่นอนครับในวันนี้ทางช่องดิจิทัลพีชาแนลจะมาแนะนำวิธีดีๆในการนำสกูหัวลูดให้ออกแบบง่ายๆเราจะได้เปลี่ยนสกูใหม่นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าสกู2ตัวนี้นะครับที่เป็นสกูหัวลูดนะครับจะออกได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไขสกูหัวลูดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนออกนะครับเห็นไหมครับเป็นสกูหัวลูดที่ขายไม่ออกและอีกข้างนึงนะครับเห็นไหมครับไม่ออกเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีดีๆในการนำสกูหัวลูดให้ออกแบบง่ายๆตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและ FG ช่องนิทายพีชาแนลนะครับในวันนี้ทางช่องนิทายพีชาแนลจะมาแนะนำวิธีดีๆในการนำสกูหัวลูดให้ออกแบบง่ายๆทำแบบนี้กันเลยครับการนำสกูหัวลูดให้ออกแบบง่ายๆเราจะใช้ยางวงหรือยางยืดแบบนี้นะครับเป็นตัวช่วยเดี๋ยวดูกันเลยครับว่ายางวงหรือยางยืดแบบนี้จะนำสกูหัวลูดออกได้อย่างไรนะครับเรานำยางวงนะครับวางลงไปแบบนี้เลยครับที่หัวของสกูนะครับและใช้เป็นไขควงทำแบบนี้กันเลยครับกดลงไปเลยครับแล้วค่อยๆหมุนดูดิครับสกูหัวลูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีเดิมเลยครับนำยางวงวางไว้ที่เดิมนะครับและใช้ไขควงนะครับวางลงไปทับครับเห็นไหมครับสกูหัวลูดถอนขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างนี้กันบ้างครับทำวิธีเดียวกันเลยครับนำยางวงวางไว้ที่เดิมครับหรือว่าตรงหัวของน็อตนะครับเห็นไหมครับสกูหรือว่าน็อตนะครับคลายขึ้นมาเยอะเลยครับและเราจะทำแบบเดิมดูสิครับตอนนี้สกูออกมาเกือบหมดแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวช่วยเป็นครีมครับค่อยๆดึงขึ้นมาหรือบิดแบบนี้ครับเห็นไหมครับสกูหัวลูดก็ออกได้แล้วครับแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันครับเริ่มหลุดแล้วเหมือนกันครับเราก็ใช้เป็นครีมค่อยๆบิดครับเห็นไหมครับออกได้แบบง่ายดายแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสกูเลยครับเพราะว่าสกูหัวลูดแบบนี้เราใช้ไม่ได้แล้วครับแล้วเราก็เปลี่ยนสกูใส่เข้าไปใหม่เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการนำสกูหัวลูดให้ออกแบบง่ายๆฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการนำสกูหัวลูดที่ถอดออกยากนะครับทำได้ด้วยวิธีนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทย์พีชาแนลกับผมในการนำสกูหัวลูดที่ถอดออกยากนะครับเราใช้เพียงยางวงหรือยางยืดเท่านั้นนะครับ
ในการนำตะปูหัวลูดที่ถอดออกยากเราทำได้ด้วยตัวเองถอดได้ง่ายเลยครับ